ัวของอัยการบอยเองได้ออกมาบอกเรียบร้อยแล้วว่าเขาไม่ได้โทรไปหาแป้งและนอกจากนี้ในวันที่มีการชิงตัวจรวดคุณผู้ชมครับแป้งนั่นแหละเป็นคนโผล่ไปที่เกิดเหตุถามว่าแป้งโผล่ไปแล้วแป้งทำอะไรคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือแป้งเป็นคนยิงตำรวจด้วยถามว่าเอาอาจารย์ปรเมศอาจารย์เอามาจากไหนอาจารย์ปรเมศบอกผมก็มีคนให้ข้อมูลมาเหมือนกันทำยังไงบ้างค่ะโดยประเด็นก็คือว่าทันทีที่แป้งบุกเข้ามาคุณผู้ชมฮะวันชิงตัวจรวดเมื่อแป้งไปถึงแป้งสั่งให้ทุกคนซึ่งตอนนั้นก็คือตำรวจจริง อยู่กับไอ้จรวดแป้งสั่งบอกให้มึงหมอบลงให้หมดหมอบลงกับพื้นหลังจากนั้นถัดมาครับแป้งก็เลยเข้าไปชิงตัวจรวดอย่างที่อาจารย์ปรเมศท่านบอกมาตั้งแต่ตอนต้นว่าไอ้จรวดกับไอ้แป้งสองคนนี้ทำอะไรพวกคุณก็น่าจะรู้ดีเพราะฉะนั้นทันทีที่แป้งเข้าไปชิงตัวจรวดออกมาอาจารย์ปรเมศพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะเสียแป้งเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโกรธเพราะเขาเห็นตำรวจเนี่ยเหมือนกับไปจับลูกน้องเขาหรือไม่เลยมีการใช้อาวุธปืนแล้วก็ยิงพอยิงเสร็จคุณผู้ชมฮะมันไปโดนขาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นคือเหตุผลที่แป้งถูกข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและนำมาสู่การที่แป้งโดนตัดสินและที่แป้งอ้างว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอาจารย์ปรเมศก็เลยบอกกับเราว่าความจริงคืออันนี้อันที่หนึ่งแป้งคุณชิงตัวเขาถูกไหมอันที่สองอาจารย์ปรเมศกำลังบอกว่าที่ทุกคนไปลงข่าวกันบอกว่ากรณีบอยโทรหาแป้งถามแล้วบอยไม่ได้โทรแป้งมันไปเองเอาละสิฮะฟังเสียงอาจารย์ปรเมศฮะที่โดนยิงคือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาเล่าน้องตำรวจบางคนเขาเล่าอย่างนั้นนะเขาว่าตำรวจเขาไปรถไปถึงก็ลงไปเจ็บแต่คนแล้วบอกให้คนที่คุมตำรวจอยู่นอนราบลงกับพื้นตำรวจลงมาจากรถเอาปืนยิงอย่างที่ตชรบอกแป้งห้ามยิงไม่ได้แป้งไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเหรออืมลงมานี่โกรธชักปืนยิงก็โดนขาตำรวจที่โดนยิงที่ขาแทนที่จะไปโรงพยาบาลในอำเภอที่ไปอีกอำเภอและไม่ได้แจ้งความในวันนั้นก็มันเป็นอย่างนั้นค่ะแค่นี้ไงสิถึงบอกว่าให้ไปดูทุกสำนวนนี่คือสิ่งที่เขาเล่าผมก็ยังไม่อยากยืนยันว่ามันเป็นจริงแต่เชื่อว่าน่าจะจริงถึงบอกให้ดูทุกสำนวนเพราะพนักงานสอบสวนเองเรื่องนี้ก็ต้องซวยไปด้วยคุณสอบสวนยังไงตอนนี้ตำรวจชุดที่อุ้มจรวดมาผมก็ตั้งข้อสงสัยอุ้มจรวดมาจากมันตำรวจภาค8มายุ่งอะไรกับภาค9หรือจับใครมาจากภาค8แล้วมาเล่นงานจรวดภาค9และที่จับภาค8หรือมันขยายผลลงประจำวันไหมที่ผมพูดไงทุกอย่างระบบราชการไทยระบบสอบสวนไทยมีเอกสารครบให้ผมเป็นประธานสอบไหมผมสอบหมดเลยนะเรียกมาดูหมดเลยนะทุกคนเลยหมดเลยไหมผมอยู่สำนักงานการสอบสวนเรารู้วิธีการสอบสวนที่จะหาตัวเนี่ยมันไม่ยากคดีนั้นคดีปราบปรามทุจริตเนี่ยปปช.เป็นคนสอบปปช.สอบแล้วส่งให้อัยการสูงสุดแสดงว่าปปช.สอบแล้วผมไม่รู้จักแต่มันก็เป็นข้อสังเกตต่อไปการแต่งตั้งโยกย้ายอัยการอาจจะต้องไม่ให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองบอยเป็นคนพัทลุงนะมันก็จะมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาผมดูที่เขาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยู่บ้านเขาไม่ได้โทรไปตามแป้งและผมเช็คข่าวเขาบอกว่าคนโทรไปบอกแป้งเป็นใครอีกคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าใครไม่ใช่บอยคนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขายืนยันบอกไม่ใช่เขาสนิทกับบอยสนิทกับแป้งและเขารู้ว่าไม่ใช่แต่วันนี้ถ้าไม่แป้งไม่พูดถึงบอยมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรแล้ววันนี้เห็นไหมโยงไปถึงศาลแล้วแหมผมชี้ให้ดูไงค่อยๆ คิดว่าเขาต้องการต่อจิ๊กซออะไรใช่ไหมนี่ไงนี่ต่ออะไรเขาก็ต่อให้เห็นว่าโยงไปถึงกระบวนการที่ทำที่ง่ายที่สุดคืออัยการตำรวจพนักงานสอบสวนเขาไม่โยงเลยเห็นเขาไม่โยงเลยเพราะตำรวจเนี่ยเขาเลี้ยงกันอยู่ประจำข้อเรียกร้องของอาจารย์ว่าข้อเรียกร้องไปตามเรื่อง
เรียกร้องของเขาก็เรียกร้องไปสอบนะครับสำหรับเรื่องของอัยการบอยไม่ต้องห่วงท่านอัยการสุดท่านเดินหน้าเต็มตัว